วันนี้ผมจึงมาร้องให้ปอทตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ว่าด้วยคอมพิวเตอร์สาวจีนเจ้าของคอนเทนต์นุ่งสั้นแฉซอยนานาแหล่งอันตรายของผู้หญิงเข้าพบเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วนางสาวหวางจือยูสาวชาวจีนเจ้าของคอนเทนต์ดังเข้าประเทศไทยด้วยวีซ่าประเภทไทยพรีวิเลจการ์ดเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นคนทำคลิปจริงแต่ไม่ได้มีเจตนาทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศไทยต้องการเพียงแค่ประชาสัมพันธ์ให้คนต่างชาติรู้ว่าสถานที่ไหนผู้หญิงไปคนเดียวควรจะระมัดระวังตัวค่ะเจ้าหน้าที่พบว่าเปิดบ้านหรูไลฟ์สดขายสินค้าออนไลน์ด้วยสำหรับสาวรายนี้จากนี้อาจจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทีมสืบสวนของสตม.จะรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะทางสตม.ยังฝากเตือนไปยังชาวต่างชาติที่เข้ามาสร้างคอนเทนต์ในประเทศไทยหากทำให้เกิดประเด็นเชิงลบไม่เป็นความจริงและเกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์และบรรยากาศการท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยมีเจตนาแฝงเพื่อที่จะสร้างกระแสเรียกยอดไลค์ในโซเชียลอาจจะเป็นเหตุให้ถูกดำเนินคดีตามความผิดที่เกี่ยวข้องและถูกขึ้นบัญชีคนต้องห้ามหรือแบล็คลิสต์ได้ค่ะ